สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรา4คนพาคุณผู้ชมมาเที่ยวอำเภอบางกระทุ่มอีกแล้วครับบางกระทุ่มก็ไม่มีเฉพาะกล้วยนะครับไม่มีเฉพาะกล้วยตากมีถั่วฝักยาวด้วยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยกับเจ้าของถั่วฝักยาวเราไปพบกับเจ้าของศูนย์บางกระทุ่มกันครับท่านแรกครับเชิญครับท่านครับสวัสดีครับผมสุรินทร์พรหมมาศครับผู้บริหารศูนย์นุชไรเตอร์เนชั่นแนลสาขาอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกครับครับอีกท่านนะครับพี่ผู้ชายลำพูนสังนวลครับพี่ลำพูนสังนวลนะครับท่านนะครับผู้หญิงคนเดียวในทีมงานเราชื่อพี่นะครับแอดจ้าพี่แอดชื่อเล่นสั้นๆแอดนะครับพี่นะจ้าครับรอบที่แล้วเราพาไปดูแปลงถั่วตรงนู้นเมื่อสักเดือนที่แล้ววันนี้เดือนมกราปี57แล้วก็พามาพบอีกแปลงนึงตรงนี้พี่แอดใช่จ้าตุ้มเป็นไงบ้างพี่ก็สมบูรณ์ดีค่ะครับจบครับเพราะนุสโซไลท์สูตร2และเทียร่าครับค่ะคือสมบูรณ์ดีสมบูรณ์ยังไงบ้างครับพี่แอดลองเล่าให้ผู้ฟังทางบ้านนิดนึงครับก็คือว่าฉีด2 อย่างนี้คู่กันอ๋อแล้วก็จะไม่เป็นเชื้อราแล้วเขาจะติดฝักคู่ครับฝักคู่อ๋อเป็นฝักคู่ไม่ใช่ฝักขี้นะปกติจะไม่ค่อยติดแล้วก็จะเขียวตลอดจ้ะหน้าหนาวนี่ทำยากอ๋อตอนนี้เดือนมกราพี่เริ่มปลูกมาตั้งแต่เดือนไหนครับนี่พฤศจิกาอ๋อปลูก4พฤศจิกาแสดงว่ามันต้องผ่านหนาวเมื่อธันวาปี56มาเห็นว่าแปลงข้างๆที่เพื่อนๆกันได้เยอะไหมถั่วฝักยาวก็ไม่ค่อยติดไม่ติดเลยใช่ไหมไม่ติดเลยไปดูโอ้ถามถึงวรรณกรรมนั้นวรรณกรรมก็ไม่ติดโอ้มีเพื่อนอยู่หลายที่ทั้งบ้านวรรณกรรมทั้งในเขตนี้ก็มีใช่ไหมไม่ติดเลยที่ไม่ถั่วหน้าหนาวติดก็น้อยแล้วก็จะโรยไวโคนจะเหลืองขึ้นครับจะลุกเหมือนเป็นเชื้อราน้ำค้างแต่ของแอดนี่คือได้ถั่วมาแบบนี้สมบูรณ์ค่ะอ๋ออันนี้ถือว่าติดเป็นปกติของเขาหรือว่าติดน้อยกว่าปกติก็ปกติจ้ะอ๋อติดเป็นปกตินะปกติจ้ะอ๋อครับแล้วใช้ยังไงครับนุสโซไลท์กับถั่วฝักถั่วฝักยาวก็ฉีดนุสโซไลท์จาก 3cc ต้องใช้เยอะจากน้ำ20ลิตรหรือฝอยสูตร2ครับจ้ะแล้วก็เทล่าตัวนี้ผสมกันอ๋อ 4cc นะครับอันนี้ก็2 3cc เหมือนกันต่อน้ำ20ลิตรอ๋อคือคุณครับใช้ฉีดตอนที่ถั่วเริ่มจับดอกถั่วเริ่มจับดอกก็ใช้นุสโซไลท์สูตร2ตัวนี้กับเทล่าตัวนี้ฮะผสมกันอัตราอย่างละ 3cc ต่อน้ำ20ลิตรถ้าน้ำเพิ่มไปก็เราก็เพิ่มอีกนิดนึงถึง 50cc อ๋อครับแต่ตามมาตรฐานที่ 3cc ในถั่วฝักยาวจ้ะครับฉีดไปแล้วคือเป็นแบบนี้เลยจ้ะที่เห็นจะติดตลอดตรงนี้ฮะโอ้นี่คุณชมครับเป็นฝักคู่ครับ2ฝักคู่เลยครับนี่ฮะฝักคู่ส่วนมากฝักเดียวจะน้อยค่ะอ๋อฝักเดียวคือน้อยมากเลยนะดูสังเกตดูได้เลยนะครับมันดกมากนะดกที่ดันถึงโคนเลยนะครับโคนแล้วที่เรื่องที่ว่าความเหลืองความเขียวนี่คือไงที่ว่าเรื่องต้นมันพี่ถ้าเราไม่ได้ใช้นุสโซไลท์เมื่อก่อนนี่ก็ไม่ได้ใช้เพราะยังไม่รู้จักใช่ไหมครับครับเก็บไม่ได้กี่วันนะจะโทรมแล้วเหมือนกับจะเหลืองขึ้นมาไงเป็นเชื้อราครับคือก่อนหน้านี้คือพี่แอดก็ทำเหมือนกันแล้วไม่ใช้แล้วความต้นมันโทรมเร็วโทรมไวค่ะคือมันจะเหลืองจากโคนขึ้นมา10กว่าวันนี่ก็หมดแล้วประมาณที่ก็ครึ่งเดือนเริ่มโตครับอันนี้เก็บมากี่วันแล้วครับแปลงนี้อันนี้ก็ประมาณ1อาทิตย์อ่ะโอ้นี่ประมาณ7วันคือคุณผู้ชมครับพี่แอมบอกว่าถ้าเป็นถั่วธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่ฟลายเนี่ย15วันเนี่ยก็เริ่มโตหมดแล้วถั่วในหน้าหนาวนะครับพี่แอดใช่มั้ยแต่พอพี่แอมมาใช้ตัวนุฟลายเนี่ย7วันแล้วก็ยังดูเป็นไงพี่ก็ดกยังดกเรื่อยๆดอกยังจับอ่านี่นี่หลักฐานครับผู้ชมครับมีดอกด้วยเยอะเลยครับนี่ครับนี่ทางนี้ก็ดอกเต็มเลยครับเนี่ยพี่แอดนั่นแหละเนาะจะบางทีติดถึง3ฝัก4ฝักโอ้โหนี่นะโอ้ตัวนี้มันนอนนี่กัดเลยครับมันเฝ้าถั่วฝักยาวมันครับพี่สุรินทร์เป็นไงบ้างดูแล้วครับพี่สุรินทร์ครับครับก็ดูสิครับเนี่ยว่าเนี่ยมันฟ้องด้วยภาพอยู่แล้วครับถั่วแล้วมันดกจริงปกติหน้าหนาวแล้วมันถั่วมันจะไม่ค่อยออกมันจะดั้นแต่ปรากฏว่าเจอนุสโซไลท์ของเราไปเขาจะตรงด้วยสูตร2แล้วก็เคล่าที่เป็นโคล่าเคล่าตัวใหม่คือเรียกว่าเคล่าโกครับความเข้มข้นมันสูงมันจะทำใ
ั่วเราอ่ะมีความสดชื่นเขียวและให้ผลผลิตได้ตลอดเก็บยืดอาการเก็บเกี่ยวได้นานขึ้นกว่า 2-3 เท่าครับเนาะแล้วพี่แอดมินบอกว่าฝักตรงนะพี่โชว์เนี่ยความตรงของฝักก็คืออย่างนี้ไงแล้วฝักตรงขึ้นนะถ้างอเป็นไงก็คือว่าถ้าไม่ได้ฉีดอ่ะเขาเป็นคนหงิกเงี้ยอ๋อมันหงิกเพราะว่าอากาศเย็นหรือว่าหงิกเพราะว่าอะไรอากาศเย็นโอ้ถ้าหนาวแล้วจังทวงคือถ้าหนาวเนี่ยหงิกแน่นอนคุณฟังผู้ชมฟังทางบ้านคงจะเคยเห็นนะคนที่ปลูกถั่วถ้าหน้าหนาวหงิกแน่นอนแต่ว่ารูฟเฟอร์เราตรงค่ะเนี้ยหยิบตรงเลยตรงค่ะเนี่ยนะเนี่ยโอ้หยิบตรงเลยครับพี่คนสามีมั้งเป็นไงพี่ถั่วพี่เป็นไงปีนี้ดีครับตกดีครับคนฉีดป่ะเนี่ยคนฉีดด้วยครับคนฉีดคนฉีดคนฉีดไปดีมากแล้วผู้รับใช้ผู้รับใช้ใช่ไหมคือดกพี่บอกดกดีใช่ไหมดกดีสิ่งนี้ด้วยครับดีมากเลยนะพี่เนาะอ๋อ2ล่องคือล่องนี้กับล่องนี้15กิโลกี่ร้อยกิโลมั้ง2ล่องเนี้ยประมาณก็200ถึงไม่ถึง300แค่2ล่องนี้นะตีถ้า300หลุมไม่ตก150หลุมอ๋อ250หลุมเก็บได้กี่โลนะตก15โล15โล15โลต่อวันเก็บได้ทุกวันนะเก็บได้ทุกวันจ้ะไม่ได้เว้นนะโอ้ตรงเนี้ยกำลังเหมือนจะเต็มที่ครับอ๋อนี่คือกำลังออกเต็มที่สะพังแล้วเนาะถั่วทุกนี้เนาะครับให้น้ำให้ยาให้ถั่วก็จะยอดเขาก็จะแตกไปเรื่อยออกเรื่อยออกทุกข้อทุกข้อครับเรื่อยครับเนาะสนใจแล้วล่ะคนชมมากก็เริ่มสนใจว่าเอ๊ะมันใช้ดีจริงหรือเปล่าเบอร์โทรศัพท์ของพี่แอดเบอร์เลยครับ0871994289ไอทีพี่0871994289ครับผมถ้าไม่เชื่อก็มาดูได้นะคะมาดูได้เนาะสอบถามได้นะถามได้ครับแล้วก็อีกท่านนึงที่ว่าเป็นศูนย์เจ้าของศูนย์สาบางกระทุ่มครับพี่อมครับครับเบอร์โทร0872064119 0872064119ครับครับกับนุชไลฟ์บางสาขาบางกระทุ่มครับโทรสอบถามได้หรือว่าผู้ชมทางบ้านอยากจะลองซื้อไปใช้พืชพันธุ์ต่างๆก็ลองได้เลยนะครับนะสุดท้ายแล้วจะให้พี่แอดฝากเรื่องราวดีๆเลยครับกับผู้ชมทางบ้านเรื่องนุชฟอร์ไลท์ก็ใครที่ปลูกพืชผักถั่วแม้แต่ข้าวอ่ะข้าวก็ใช้ดีนะจ๊ะก็ลองใช้ดูถ้าไม่เชื่อครับใช้ดูค่ะลองใช้ดูเนาะแล้วจะติดใจครับสำหรับพวกเรา4คนต้องลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ